ฟังด่วนอีชิอิลุ้นได้สัญญาคุมทีมชาติไทย1ปีพร้อมออปชั่นมาดามแป้งลุยขณะที่โค้ชทงรับผิดเองบีจีแพ้5เกม AFC ชัแชมเปี้ยนลีกด้านเมืองทองดวนซัปโปโดหน้าดูเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องสุยนะครับคลิปนี้จะหนักจะเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกัน แต่ช่วงแรกนะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกนเนพัทในเคสกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆ้นโปรตีนเน้นเน้เกนเนพัทในเคสการโนล่าบาร,ออนนร,นนร์ราราาอร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์นะครับ <c oughs> คลิปนี้ช่วงแรกไปเกาะติดความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับ <c oughs> จนถึงนาตอนนี้เนี่ยมาซาทะดาอิชิอินะครับ ว่าที่เฮดโค้ชคนใหม่ของทีมชาติไทยก็เดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนนะครับเพื่อที่จะเซ็นสัญญาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยพร้อมที่จะเริ่มงานทันทีนะครับโดยหลังจากที่อีชิอิเดินทางมาถึงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเข้าไปที่สมาคมกีฬาฟุตบอลพูดคุยกับทั้งมาดามแป้งแล้วก็ผู้ใหญ่ในสมาคมเกี่ยวกับ เรื่องของสัญญาในการเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยว่าจะมีสัญญาเท่าไหร่นะครับเพราะอ e ีชีอีเนี่ยต้องเซ็นกับทางสมาคมเท่านั้นในการที่จะเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยไม่สามารถเซ็นกับมาดามแป้งซึ่งในวันที่29พฤศจิกายนเนี่ยจะมีการพูดคุยอย่างเป็นทางการนะครับเพราะนะ่ะมาดามแป้งประกาศแล้วว่าสัญญาของอ e ีชีอีต้องเสร็จไวที่สุดเพื่อให้อ e ีชีอีเนี่ยเขาเตรียมตัว เตรียมทีมทำการบ้านในการทำทีมชาติไทยเพราะเวลามันจะเข้ามาใกล้ๆแล้วนะครับเดี๋ยววันที่1มกราคมเนี่ยจะเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นในเกมอุ่นเครื่องต่อด้วยเอเชียนคัพแล้วก็เจอกับเกาหลีใต้ในคัดบนโลกแล้วก็สิงคโปร์กับจีนนะครับซึ่งถือว่าสำคัญสัญญาต้องให้ไวเพราะมาดามแป้งรู้อยู่แล้วว่าทุกเวลาหลังจากนี้เนี่ยจะไม่สามารถรอได้แล้วต้องทำงานให้เสร็จไวที่สุดนะครับ มาดามแป้งก็จะไปลุยเองเลยเคลียร์กับสมาค,คมกีฬาฟุตบอลพูดคุยกับมาซาทนาอิชิอิโดยมีการคาดการณ์นะครับว่าในวันที่30พฤศจิกายนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอาจจะมีการจัดงานแถลงข่าวให้สื่อมวลชนเข้าไปเดี๋ยวรอดูจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับก็รอติดตามนะครับแต่ผมก็ไปสอบถามสืบทราบข่าวสารว่าแล้วสัญญาของอีชิอิเนี่ยมันจะเป็นแบบไหน เพราะก่อนหน้านี้บิ๊กออสพูดเองว่าคงเซ็นสัญญาได้แค่ระยะสั้นตามววละของสมาคมถ้าเส็ญญามันดูมาระยาทไม่ดีผมก็มองว่าโค้ชทีมชาติไทยอ่ะซึ่งมันเป็นสําคัญที่สุดของทีมชาติไทยจะมาระยาทไม่ดียังไงและที่สําคัญคืออะไรว่าไม่มีหรอกครับโค้ชจะมาคุมทีมชาติไทยแค่สนะี่นัดมันเหมือนโค้ชขัดตาทับยังไงก็ไม่รู้ทั้งที่อีชีอีเนี่ยโปรไฟล์ระดับแชมป์เจลีกนะ แชมป์ไทยลีกกับวุรีรัมพอข่าวที่บิ๊กออนพูดออกไปเนี่ยสื่อญี่ปุ่นเอาไปเล่นโอ้โหภาพลักษณ์ของสมาคมก็แยกแล้วแต่ล่าสุดนะครับมีรายงานว่ามาดามแป้งก็ไม่ยอมให้เรื่องนี้เป็นแบบนี้แน่นอนจะอยู่ดีๆให้เซ็นสัญญาอีชิอีระยะ2เดือน3เดือนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกผมว่ามันยากจริงๆมันมันไม่มีฟุตบอลที่ไหนก็ทํากันผมว่าเดี๋ยวมาดามแป้งเขาจะเคลียร์กับสมาคมได้เรื่องนี้นะว่า สัญญาของอีจิจะเป็นแบบไหนแต่ผมได้รับรายงานมานะอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะแต่เป็นการได้รับรายงานว่ามีโอกาสอยู่เหมือนกันที่อ e ีจิอีเนี่ยจะได้สัญญาทำทีมชาติไทยก่อน1ปีพร้อมกับออปชั่นต่ออีก1ปีซึ่งผมก็มองว่าน่าจะเป็นสัญญาที่เหมาะสมและน่าจะออกมาในรูปแบบนี้นะครับคุณผู้ชมรอติดตามนะ1ปีพร้อมออปชั่นขยายเพิ่ม1ปีก็ก็โอเคนะในมุมมองผมนะคือถ้าเซ็นม่ต้องเซ็นแบบนี้ จะให้เซ็นแบบสี่นัดจนถึงเดือนกุมภาพันธ์อ่ะมันไม่ได้มันมันแปลกประหลาดจริงๆอ่ะเดี๋ยวรอติดตามอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับแต่เป็นรายงานที่ผมได้รับมามีโอกาสสูงะสัญญา1ปีพร้อมออปชั่นขยายอีก1ปีก็ต้องให้อิชิเขาทำงานเต็มๆแหละคือสัญญามันต้องอย่าเหมือนมาโน่ที่แบบดูตามทัวร์นาเมนต์อะ่ะมันไม่ได้ครับเราจะวางรากฐานเราจะ พัฒนาเราจะปั้นทีมชาติไทยอะไรขึ้นมาใหม่เนี่ยมันต้องแบบนี้ตัวโค้ดเองก็ได้สบายใจไงว่าเออเขาจะได้ทําทีมระยะยาวไม่ใช่บอกให้ทําทีมหลังจบแค่เอชียนคัพแล้วเกิดผลงานไม่ดีไม่ได้ไปต่อและตัวโค้ดเองก็ไม่สามารถที่จะลองอะไรได้แล้วเพราะว่ามันชี้เป็นถึงอนาคตเขาเลยไงอ่ะรอติดตามแล้วกันนะครับผมว่าน่าจะมีการประกาศในเร็วๆนี้ทั้งเรื่องของการแถลงข่า,ขาวแล้วก็เรื่องของสัญญาอ e ีชี I, ก็รอดูแล้วกันนะครับมีโอกาส ไม่ได้สูงนะกับสัญญา1ปีพอมอปชันขยายเพิ่มอีก1ปีคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะครับแต่นี้ผมยังไม่คอนเฟิร์มนะผมแค่ได้รับรายงานมาเฉยๆเอออ่ะเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างที่ผมได้รับรายงานมาหรือเปล่ากับสัญญาของมาสัตระอิชิอินะครับจากนั้นก็ยับไปดูความหลงหลังเกมฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนลีกกันหน่อยเมื่อวานนี้นั่งดูอยู่นะครับตัวแทนจากไทยบีจีปทุมยูไนเต็ดลงสนามในฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนลีกนาที่5และ ด้วยการเปิดบ้านรับการมาเยือนของอุนซานหุนไดและอย่างที่เห็นนะครับว่ามาตรฐานห่างกันลิบลับเลยครับบีจีแพ้อุนซาน1ต่อ3คือบีจีในฟุตบอลเ c ฟแชมเปี้ยนลีกปีนี้ต้องยอมแล้วผลงานไม่ดีจริงๆนะครับผ่านการแข่งขันมา5นัดยังไม่มีคะแนนตกรอบแน่นอนแล้วด้วยผมว่าประสบการณ์ของโค้ชธงกับฟุตบอลเอเชียเขายังต้องปรับต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะมันเคี่ยวกับฟุตบอลไทยลีกเยอะมาก คือ BG อ่ะในยุคโคตงเอาตัวรอดในไทยลีกได้แต่พอไประดับเอฟซีแชมเปี้ยนลีกมันยากแล้วไอ้กลุ่มที่เขาอยู่เนี่ยมันฮัลโหดอ่ะพูดง่ายๆเจอทั้งฟอนตาะเล่ฟอนตาะเล่เถื่อนมากนะล่าสุดถล่มยะโฮขาดเข้ารอบแบบเท่ๆไปแล้วส่วนยะโฮก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งอ่ะส่วนอุนซานี่โหแข็งโปก๊กเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่ BG จะโดนแต่แฟนบอลก็อยากเห็น BG เก็บแต้มให้ได้แฟนบอลบีจีใช่ไหม ที่ผมเห็นในคอมเมนต์ต่างๆแต่ผมก็ายากนะสุดท้ายไปเยนยาโฮอ่ะก็ยากอยู่ดีล่าสุดโคชงเปิดใจยอมรับผิดเองนะครับว่าวางแผนผิดพลาดในเกมที่ BG แพ้อุนซานโคชงบอกว่าสำหรับเกมวันนี้เนี่ยเขายอมรับว่าเขาวางแผนผิดพลาดเพราะเพื่อต้องการชนะเลยใส่กองหน้าอาชีพไป3คนในระบบ3-4-3และใช้แดนกลางแค่2คนจึงทำให้เกมแดนกลางของ BG เป็นรอง ทำให้เด็กไม่สามารถเล่นในเกมที่ตัวเองถนัดได้ทําให้ BG เสียไป2ประตูครึ่งหลังปรับมาเล่นระบบแบบเดิมโดยถอดกองหน้าออกและใส่กลางเข้าไป3.5.2ห้าให้เกมดีขึ้นมาระดับหนึ่งสรุปเกมนี้เขายอมรับนะโคชชงบอกว่าเกิดการผิดพลาดจากการวางแผนของตัวเขาเองที่ปรับระบบการเล่นต้องขอโทษทุกคนด้วยเกมถัดไปที่เจอกับท่าเรือในไทยลีกจะปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม และจะไม่ทําให้เด็กๆเ,เหนื่อยเหมือนกับเกมวันนี้โครทงก็ออกมารับผิดชอบเกี่ยวกับผลงานใน f f c h a แชมเปี้ยนลีกที่ไม่ดีนะครับแต่ในไทยลีกยังยังลุ้นแชมป์ได้อยู่นะก็ดูกันแต่ BG นี่ใน FC c h a แชมเปี้ยนลีกอะถ้าเกิดอยากจะไปแล้วผลงานดีอะตัวต่างชาติต้องปรับแล้วก็ผมมองว่าประสบการณ์ของโครทงต้องเพิ่มมากกว่านี้ต้องเก๋ามากกว่านี้นะเพราะว่า FFC แชมเปี้ยนลีกมันมันคืองานที่ยากมากจริงๆอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับ จากนั้นมาดูเมืองทองกันหน่อยเมืองทองเนี่ยเปิดตัวโค้ดเป็นที่เรียบร้อยมีลอโจสิทธิ์ก็เข้ามาทํางานร่วมกับโค้ดอุทัยบุญเหมาะก็ดูกันว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับมีลอโจสิทธิ์กับการมาอยู่กับเมืองทองอีกหนึ่งครั้งตอนที่เขามาเมื่อปีที่แล้วนี่ผลงานดีอยู่นะแต่ก็ไม่รู้ทําไมสุดท้ายแยกทางกันไปแต่ก็กลับมาครั้งนี้ก็มาทํางานร่วมกับโค้ดอุทัยดูว่าจะดีขึ้นหรือเปล่าแล้วก็เรื่งางนี้ก็ได้สปอนเซอร์ใหม่ เป็นฟูจิฟิล์มนะเข้ามาสนับสน,นุนทีมนะครับน่าจะมีสปอนเซอร์เข้ามาอีกแหละหลังจากนี้ก็รอติดตามแล้วเดี๋ยวเมืองทองเนี่ยเขาจะมีเล่นฟุตบอลเจลิกเอเชียชาเลลจ์น,นะครับโอ้โหน่าดูนะจะเตะกับซัปโปโรนะครับในวันที่9ธันวาคมใกล้เข้ามาแล้วเกมนี้น่าสนใจนะครับสุปโชคสรารชาติจะได้กลับมาเจอทีมไทยลีกจะได้เจอกับเมืองทอง เออน่าติดตามนะผมว่าน่าสนุกนะเดี๋ยวเขาจะมีการเปิดขายบัตรด้วยนะน่าจะเป็นที่ไทยดิกเก็ตเมเจอร์ก็เดี๋ยวรอดูน่าจะเป็นการวัดคุณภาพของเมืองทองเหมือนกันนะแต่ผมบอกว่าส,สถานการณ์ของเมืองทองตอนนี้เนี่ยทั้งสไตล์การเล่นวิธีการเนี่ยผมว่าเหนื่อยผมว่าจริงๆเ่ะเดี๋ยวรอดูว่ามีล้อโจสิ์กับโค้ชไทยบุญเหมาะจะสร้างผลงานดีหรือเปล่าจริงๆถ้าจะตั้งมีล้อโจสิ์ผมว่าเขาควรจะตั้งเร็วกว่านี้อันนี้หูปล่อยให้มันเป็นนานขนาดเนี้ อ่ะในเมื่อตั้งแล้วก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเร็ๆอยู่ในช่วงที่แฟนบอลเมืองทองก็ค่อนข้างปวดหัวกับผลงานที่สวิงไปมาแต่หลังจากนี้จะได้กลับมาเล่นในบ้านเยอะขึ้นฟอร์มก็น่าจะดีขึ้นแล้วกันนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะในช anel ตองสุยก็ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด u b s สไ i b e กับช anel ตองสุยกันด้วยรวมไปถึงเจลิกเอเชเชเลนนอกจากเมืองทองเตะกับซัปโปโรในวันที่9าธันวาคมแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งเกมนะครับคือ BG ปทุมเจอกับเซเลโโซา จะเตะในวันที่2กุมภาพันธ์น่าดูทั้ง2เกมติดตามกันได้มันแน่นอนนะครับแล้วก็คลิปนี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพัทในเคสการโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรเนพัทในเคสการโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่น15บาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ